คราวนี้ไปดูผลกระทบจากการขึ้นพูดของคุณอุ๊งอิ๊งนะครับแพทองธารชินวัตรเรื่องของการพาดพิงผู้ว่าแบงค์ชาติว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่ายกระดับเศรษฐกิจนะครับเรื่องนี้ท่านนายกออกมาปกป้องนะครับบอกว่าการที่วิจารณ์เนี่ยมันเป็นความต้องการของประชาชนที่อยากให้แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดบนเวทีงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เนี่ยนะครับอันนี้มีการพูดบางช่วงบางตอนขึ้นมาบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นเศรษฐกิจครับเรื่องนี้คุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าเรื่องดอกเบี้ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นรายจ่ายที่ทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนเนี่ยนะครับดังนั้นการที่คุณแพทองธารออกมาพูดจึงเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนมากกว่าซึ่งส่วนตัวเข้าใจในความอิสระของแบงค์ชาติแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถทำงานร่วมกับแบงค์ชาติได้แล้วก็ทำงานให้เกียรติกันมาโดยตลอดนะครับแต่เมื่อมีข้อเรียกร้องจึงได้ออกมาพูดคุยกันเรื่องดอกเบี้ยนะครับว่าเห็นควรในฝากฝั่งรัฐบาลบอกเห็นควรให้ปรับลดแต่ผู้ว่าแบงค์ชาติเองก็มีเหตุผลที่จะไม่ปรับลดเช่นเดียวกันครับผมมีความกังวลทุกเรื่องนะครับเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราไม่อยากให้มีความขัดแย้งนะครับผมก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนที่เราสามารถทำได้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าตามที่ท่านผู้ว่าเคยแนะนำผมมาว่าการประสานงานระหว่างรัฐบาลกับทางธนาคารประเทศไทย ก็ควรจะทำผ่านสคร.นะครับหรือเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังนะครับให้มีการพูดคุยกันตนมากกว่าก็เดี๋ยวก็พยายามจะพูดคุยกันต่อไปทั้งนั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องความเห็นแตกต่างเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรื่องของดอกเบี้ยเราก็มีหน้าที่แล้วเราก็ทำของเราไปลักษณะก็คือนายกจะพยายามประสานให้ได้นะคะทั้งทางฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงทางฝั่งของรัฐบาลด้วยหลังจากนี้นายกบอกว่าเดี๋ยวจะมีการหารือกับนายพิชัยชุนหวชิระค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ว่าจะสามารถประสานพูดคุยกับแบงก์ชาติได้อย่างไรบ้างเพื่อให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นเพราะหากขัดแย้งกันแล้วประชาชนเดือดร้อนก็จะไม่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอหน้ากันแต่ก็มีวิธีอื่นที่สามารถประสานพูดคุยกันได้ค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยหรือว่าคุณอ้วนนี่แหละครับออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุใจความบางช่วงมาตอนนะครับบอกว่าแบงก์ชาติไม่ใช่องค์กรหรือสถาบันที่ประชาชนจะกล่าวถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์หรือแตะต้องไม่ได้เจตจำนงของพรรคเพื่อไทยที่คุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคได้สื่อสารกับสังคมถึงกรณีแบงค์ชาติในวันประชุมของพรรคที่ผ่านมาก็คือการแสดงออกอย่างเปิดเผยจริงใจและห่วงใยที่แบงค์ชาติยังยืนยันที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้อย่างเดิมนะครับโดยไม่พิจารณาถึงผลกระทบด้านต่างๆซึ่งประชาชนที่เป็นลูกหนี้ของแบงค์และประชาชนทั่วไปกำลังเผชิญชีวิตดิ้นรนอยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่กำลังซ้ำเติมชีวิตความเป็นอยู่อย่างแสนสาหัสนี่คุณอ้วนบอกอย่างนี้ตรงกันข้ามแบงค์ชาติคือกลไกของระบบเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่ประชาชนทุกฝ่ายเข้าถึงเสนอความคิดเห็นได้แม้ว่าจะมีขอบเขตหน้าที่หลักทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้หมายความว่าแบงค์ชาติไม่เกี่ยวข้องกับด้านการเมืองนะครับ